หมาะสำหรับชาวต่างชาติแล้วก็เด็กๆหรือว่าคนที่ไม่กินปลาร้าหรือว่าคนที่เพิ่งใส่กลับมานะคะแต่อยากแซ่บต้มตำนะคะเราจะตำแบบไม่ใส่น้ำปลาร้านะคะก็คือตำข้าวโพดกุ้งสุกไข่เค็มแล้วก็ตำหมึกกรอบทะเลใส่พริกเม็ดเดียวพอนะคะการทำนะคะอันนี้เราจะใส่เป็นดีนะคะที่เราผสมแล้วเป็นอาหารทานเล่นของทางร้านค่ะเราสดทำเราขยันเราเพื่อ
ียนที่บอกเก่งกว่ามะนาวที่ร้านไก่ยกครกของเรานะคะจะใช้มะนาวสดนะคะเราจะไม่ใช้มะขามเปียกนะคะหรือว่ามะนาวขูดเพราะว่าจะไม่มีความหอมนี่คือหมูสเต๊ะนะคะเป็นอาหารทานเล่นของทางร้านค่ะลองทานไหมคะหนูจะมีอยู่2ราคานะคะจะมีราคา189กับ250ก็คือจะเป็นหม้อใหญ่กับหม้อเล็กอันนี้จะเป็นหม้อเล็กนะคะหม้อเล็กหนูจะมีแถมให้ก็คือจะมีเส้นแถมให้2อย่างนะคะแล้วก็มีกระเทียมเจียวกระเทียมเจียวที่ร้านหนูจะคั่วเองนะคะเราจะใช้ประมาณ6ชั่วโมงขึ้นไปนะคะเราจะใช้เป็นเล็กเนื้อนะคะนี้
เย็นๆหรือยังเหมือนกันเป็นซิกเนเจอร์ของที่ร้านเลยค่ะใช้มะนาวสดแอร์ 100% นะคะเทียบจัดจ้านไม่ค่อยเสิร์ฟลูกค้ารวมทะเลภาษาอังกฤษไม่รู้พูดอะไรเรารวมทะเล